ผมสวัสดีนะครับผมครูกวางอนุรัตโกษากุลนะครับเป็นผู้อำนวยการกองประกวด Prince and Princess Thailand นะครับวันนี้ก็ได้นำน้องๆจากทีม Prince and Princess Thailand 2018แล้วก็ Prince and Princess International จากประเทศเมียนมานะครับได้มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าจะมีการประกวด Prince and Princess Thailand 2019เร็วๆนี้แล้วครับผมซึ่งเวทีนี้จัดมานานอะไรยังไงนานครับผม Prince and Princess Thailand เนี่ยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วครับแล้วก็ในครั้งต่อไปจะเป็นปีที่9แล้วครับผมเพื่อคัดเลือกจุดประสงค์หลักๆเลยเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนในนามประเทศไทยไปประกวดเวทีต่างๆจากทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเวที Little Miss and Mr. World หรือว่าเวที Prince and Princess International มากกว่า11เวทีในทั่วโลกครับผมปีล่าสุดเนี่ยนะครับก็ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโดยที่จัดที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างมากในการประกวด Prince and Princess International ที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้เข้าประกวดถึง103คนเลยนะครับจากทั่วโลกมาร่วมประชันการประกวดด้วยกันแล้วก็ได้ผู้ชนะเป็นจากประเทศเมียนมานะครับผมเป็นตัวแทนจากผู้ชายแล้วก็ส่วนตัวแทนของประเทศไทยเราก็ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศในรุ่นต่างๆด้วยสวัสดีค่ะมิงกะลาวะ My name is Oshaydel I am starting international 2018 I am from Myanmar This is the first and also first working judy with Prince and Princess international organization Thank you inviting to me Thank youก็ซอชายที่มาวันนี้ก็เนื่องจากว่าก็เราจะมีการประกวด Prince and Princess Thailand จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่จะเป็นรอบภูมิภาคก่อนโดยเริ่มที่จังหวัดตรังเดี๋ยวเราจะมาแนะนำคนที่ได้รับตำแหน่งจากเวที Prince and Princess International ก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่อเอลี่ฮัสฟาคุณปือค่ะตำแหน่ง The Second Runner Up Miss PT International ค่ะและกำลังไปประกวด Top Chai and Teen Model of the Planet ค่ะที่จอร์เจียค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนิตงสกุลชื่อเล่นชื่อน้องโบนัสค่ะตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 Mini Miss International 2018ค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อน้องตัวแทนเด็กชายจิตรินเจริญรูปประกวดปรินซ์แอนด์พริ้งเซส Thailand International ครับกำลังเตรียมตัวไปประกวดที่ประเทศจอร์เจียครับได้รองอันดับ1ครับสวัสดีค่ะน้องทรีเด็กหญิงชนกนันท์รจนาสมิธค่ะ Miss Preteen World Tourism 2018แล้วก็ Top Child Model of the Planet 2017ค่ะนี่ก็จะเป็นผู้ที่ไปชนะมานะครับและได้ตำแหน่งรองชนะเลิศมาแล้วก็เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งก็จะมีไปประกวดที่จอร์เจียกับที่ประเทศกรีซนะครับผมในสัปดาห์หน้านี้เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนัทหันตระกูลครับชื่อเล่นชื่อน้องหันครับจะกำลังจะไปประกวดเวทีที่จอร์เจียครับสวัสดีครับชื่อเติร์ดกันตพัฒน์โรจนาสมิธครับได้ตำแหน่งจูเนียร์มิสเตอร์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล2018ครับเราจะไปเข้าประกวดในเวที Little Mr. Worldที่ประเทศกรีซในวันที่22กันยาถึงวันที่1ตุลาครับสวัสดีค่ะไหมไทยสุริยะยันยง Miss Thailand Teen International 2018ค่ะกำลังจะไปประกวด Teen Miss World ที่ประเทศกรีซค่ะสวัสดีค่ะแพรธนพรสุทธิสิทธิ์รองอันดับ1 Little Miss Thailand International 2018และกำลังจะเตรียมตัวเข้าร่วมประกวด Little Miss World 2018ที่ประเทศกรีซในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะอย่างครั้งนี้ก็น้องๆจะได้พาน้องๆก้าวไปสู่เวทีระดับโลกแล้วอย่างคุณกวางมีการเตรียมตัวน้องๆยังไงบ้างครับกับการเข้าไปสู่เวทีโลกครับก็เราเตรียมตัวมาตั้งแต่วันที่น้องได้รับตำแหน่งเป็นตัวแทนประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับผมก็ผ่านการพอน้องได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยน้องจะได้รับในการเข้าอบรมบุคลิกภาพกับสถาบัน Center Stage นะครับก็คือดูแลเรื่องการปรับบุคลิกภาพให้ดูเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็รวมถึงวิธีการคิดวิธีการปรับทัศนคติแล้วก็การพูดคุยต่างๆรวมถึงดีไซเนอร์ก็จะมาคอยดูเรื่องพวกชุดประจำชาติหรือว่าการปรับปรุงเรื่องความสามารถพิเศษต่างๆด้วยครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงในเวที Little Miss World ก็คือเขาจะให้พวกเราในการทำโครงการจิตการกุศลเพื่อให้โปรโมทประเทศแล้วก็โปรโมทว่าจากเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาประเทศได้ยังไงบ้างน้องๆก็ได้มีโอกาสทำโครงการ
พื่อพรีเซนต์กับกองประกวดด้วยเช่นกันเชิญชวนน้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเวทีนี้นะครับครับสำหรับน้องๆที่มีความสนใจนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเวที Prince and Princess Thailand นะครับเราก็สามารถเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกๆคนจากทั่วประเทศเลยนะครับเราจะไปค้นหากันทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้าน้องมีอายุตั้งแต่5ขวบนะครับจนถึง19เลยนะฮะก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมประกวดกันได้แล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับโชว์ความเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วก็พยายามให้เราเห็นว่าคุณสามารถที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เรายินดีต้อนรับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องๆได้นะครับที่แฟนเพจของกองประกวดนะครับ Prince and Princess Thailand หรือว่าของนานาชาตินะครับ Prince and Princess International หรือว่าที่เว็บไซต์ www.princeprincessthailand.com ครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับ